สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคการยืดอายุหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าเวลาเราไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่สิ่งสำคัญเลยครับเราต้องอัดจารบีก่อนที่จะทำการประกอบคืนไปจารบีให้เราใช้หาถุงอะไรก็ได้ครับถุงเล็กๆนะมาใส่จารบีเอาจารบีใส่เข้าไปข้างในหลังจากนั้นเราก็บีบจารบีนะครับให้มันเป็นเหมือนกับเขาห่อแหนมนะหลังจากนั้นก็เจาะรูครับบีบให้มันเข้ามุมเลยนะจารบีคลายน็อตหกเหลี่ยมที่หัวเกียร์ออกครับน็อตตัวนี้มันเป็นน็อตอัดจารบีใครที่ต้องการเซอร์วิสนะครับอยากให้หัวเกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเราควรหมั่นอัดจารบีเป็นช่วงๆนะคือยิ่งอัดบ่อยยิ่งดีนะครับบางคนมีแต่ใช้ไม่เคยอัดเสียทีคลายน็อตออกครับหลังจากนั้นเราจะบีบจารบีให้ไปอยู่ในมุมนะมุมฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วทำการหาอะไรมาเจาะครับเจาะยางเจาะพลาสติกให้มันขาดแล้วก็เอาตัวพลาสติกรูที่เจาะเนี่ยบีบเข้าไปนะหลังจากนั้นก็บีบจารบีอัดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าจารบีที่เราบีบมันก็ไหลเข้าไปคือจารบีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับใครอยากให้หัวเกียร์ท่านมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต้องอัดเป็นประจำเพราะไม่งั้นผลตามมามีแน่นอนนะเฟืองที่มันขบกันอยู่ด้านในเนี่ยเมื่อมันทำงานไปปุ๊บมันไม่มีอะไรไปหล่อลื่นของมันเลยเฟืองมันก็จะเสียเร็วทำให้หัวเกียร์รูดบ่อยหัวเกียร์ตัวนี้นะเครื่องตัวนี้เปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่ครับหัวเกียร์มันรูดก่อนที่จะทำการประกอบก็ต้องอัดจารบีเข้าไปนะถึงแม้เราอัดเข้าไปใหม่เนี่ยเวลาเราไปใช้งานผ่านไปนานๆแล้วเราควรอัดจารบีเป็นประจำนะครับหัวเกียร์ของท่านก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานท่านก็จะไม่ได้เสียเงินบ่อยหลังจากที่อัดเราก็ประกอบคืนไปเอาใบพัดมาใบตัดครับอันนี้มันเป็นใบตัดข้าวนะมีขนาดความโตประมาณ 18-20 นิ้วเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะใส่ก็หาน็อตหาหกเหลี่ยมเอาหกเหลี่ยมมาใส่แทนก็ได้นะครับเป็นการล็อกนะเพื่อป้องกันการหมุนตามเวลาเราหมุนเข้าเวลาหมุนเข้าเนี่ยน็อตตัวใหม่มันจะหมุนเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวกันคายของเกียร์มันยังไม่ผ่านการใช้งานนะไอตัวพลาสติกที่หัวน็อตน่ะเคยถ่ายไปให้ดูแล้วคลิปไม่นานมาเนี้ยไอตัวสีขาวๆที่ท่านเห็นในหัวน็อตนะครับกันเข้าทีแรกเนี่ยมันจะฝืดนิดนึงนะเพราะว่าไอตัวสีขาวมันยังไม่เป็นเกียวเนาะก็ต้องขันอัดเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้ตัวสีขาวมันเป็นเกียวมันแน่นไม่ใช่ว่าเกียวน็อตมันไม่ดีนะครับมันไอตัวสีขาวนะครับมันเป็นตัวกันคายมันก็จะฝืดนิดนึงหลังจากที่เราประกอบเสร็จครับก็เอาไปใส่นะประกอบเข้ากับตัวไปเผานะครับเวลาใส่ต้องยันเข้าไปให้สุดเลยนะครับยันเข้าไปให้สุดเลยถ้าเรายันไม่สุดเนี่ยคือเอาเข้าไปนิดเดียวเองมันจะทำให้ไอตัวเวลาเครื่องตัดหญ้ามันเร่งเนี่ยเครื่องมันจะสั่นนะครับเครื่องมันจะสั่นมันจะสั่นเฉพาะช่วงที่เวลาเราเร่งเบาๆแค่นั้นเองนะครับแต่เวลาเราเร่งแรงๆมันก็จะหายถ้าหากเรายันไม่สุดนะเพราะฉะนั้นต้องเอาเข้าไปให้สุดเฟืองเลยก็อาการที่เคยเจอนะครับอาการที่เคยเจอก็เอามาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ยึดน็อตให้แน่นครับน็อตมันจะมี2ตัวนะน็อตยึดมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและอีกตัวนึงเนี่ยเป็นน็อตล็อกเผานะครับ2ตัวที่อยู่ข้างๆที่ผมกำลังขันเนี่ยมันเป็นน็อตป้องกันไม่ให้ไอตัวนี้มันหลุดนะครับมันจะมีรูขันล็อกเข้าไปไอตัวน็อตมันก็จะขันเข้ารูเผาพอดีนะเวลาทำงานใช้งานมันก็จะไม่หลุดออกหัวเกียร์มันจะได้ไม่หลุดออกนะครับและอีกตัวนึงนะครับตัวสุดท้ายที่กำลังขันอยู่เนี่ยมันเป็นตัวน็อตล็อกอีกทีนึงเพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวน็อต